สวัสดีครับผมนาแดมครับวันนี้เราอยู่กับ Isuzu D-Max Cross Series นะฮะทำกุญแจรีโมทแบบพับนะครับ2ชุดเลยนะฮะของเดิมเป็นนี่ฮะ2ปุ่มหัวใจเดี๋ยวเรามาทดสอบรีโมทกันนะครับหลังที่เราทำแล้วเดี๋ยวลองดูฮะเข้าไปรถนะครับโอเคนะครับรีโมทเป็นแบบนี้นะฮะของเดิมเป็นแบบนี้ครับ2ปุ่มอันนี้ทำการติดตั้งรีโมทนะครับพร้อมกับฝังชิปเข้าไปในกุญแจใหม่2ดอกนะฮะนี่ฮะเป็นแบบพับได้นะกดพับแบบนี้เลยนะฮะโอเคนะฮะทดสอบล็อกฮะโอเคนะครับทดสอบคลายล็อกครับ1ตัวผ่านไปนะครับล็อกครับคลายล็อกครับโอเคต่อไปทดสอบสตาร์ทครับเดี๋ยวเรามาดูว่าสตาร์ทเราเครื่องติดไหมนะฮะตัวนี้มีชิปนะครับเป็นชิป46นี่นะครับเครื่องติดนะครับดอกที่1ผ่านไปนะครับต่อไปดอกที่2ครับดอกที่2ติดนะครับเหมือนเดิมสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับทำกุญแจรีโมทฝังชิปนะครับใน Isuzu D-Max Platinum นะครับสไตล์นี้สอบถามเพิ่มเติมได้ที่นาแดมครับ081 953 7181คลิปนี้ลาไปก่อนครับเจอกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ